สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปเนื้อเรื่องของทาง The Regen of Galactic Hero นั่นเองครับผม ซึ่ง Legend of Galactic h e r o ครับแต่เดิมทีนี่มันเป็นนิยายนะครับที่มีมาล้สิ้น10เล่มด้วยกันนะมันก็เขียนมาตั้งแต่ปี1982นู่นเลยนะก็ถือว่านานพอสมควรนะครับโดยมันนั้นไม่มีแปลไทยนะจ๊ะโดยที่ Legend of Galactic h e r o นะครับก็มีทั้งกระตูนนะครับที่ได้ทำรีเมคมาแล้ว2รอบนะครับซึ่งเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทำมาก็ยังไม่จบนะ ก็หากใครสนใจนะครับก็ไปกดคลิกหากใครสนใจนะครับก็สามารถไปหาดูกันได้นั่นเองโดยเลยเจ็ออฟการ์ติคิโร่นะครับผมก็จะทําสรุปต,ต้นจนจบเลยนะว่าเนื้อเรื่องแท้จริงแล้วมันเป็นยังไงกันแน่ถ้าพร้อมแล้วล่ะก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับเรื่องราวนะครับมันจะเริ่มต้นในช่วงต้นศตวรรษที่22 มนุษยชาตินั้นเริ่มก่อตั้งอนาณาณิคมในจักรวรลแต่เมื่อมีอนาณาณิคมในจักรวาลมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสถานะทางการเมืองของโลกนั้นก็เริ่มอ่อนแอลงความขัดแย้งระหว่างชาวอนาณาณิคมกับโลกนั้นเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นสงครามที่ยาวนานนับศตวรรษได้เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์จนกระทั่งถึงปีคริสตศักราช2 8 0 1ก็ได้มีการก่อตั้งสมาพันธ์กาแล็กติกข,ขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งสังคมมนุษย์นั้นก็เห็นด้วย กับการก่อตั้งสมาค์การแล็กติกนี้แด้ข่าวนั้นก็ได้ใช้ปฏิทินจักรวาลของตัวเองขึ้นมาเป็นปีแรกสังคมมนุษย์เริ่มขยายตัวออกไปออกจากทางช้างเผือกยุคนี้นั้นจะถูกเรียกว่ายุคทองแห่งการพัฒนาอย่างไรเสียก็ตามภัยคุกคามครั้งใหญ่นั้นก็คือเหล่าโจรสลัดอวกาศนั้นก็ได้ปรากฏตัวขึ้นโจรสลัดนั้นคุกคามความปลอดภัยของเส้นทางในอวกาศอย่างจริงจังทั้งการสำรวจอวกาศและการอพยพคนระหว่างดวงดาวนั้นถูกขัดขวางอย่างมาก จนกระทั่งในปีที่106ในปฏิทินจักรวาลสาพันธรัฐนั้นจะได้ตัดสินใจที่จะเพิ่มกองทัพอวกาศของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะส่งไปกวาดล้างเหล่าโจสลัดเหล่านี้ต้องขอบคุณความพยายามของกองทัพในที่สุดหลังจากผ่านไป2ปีพวกเขาก็นาก็สามารถสําเร็จภารกิจลุล่วงไปได้ด้วยดีทําการฟื้นฟูแนวป้องกันที่เหล่าโจสลัดอวกาศนั้นได้สร้างความเสียหาย ซึ่งกองทัพอันทรงพลังที่จัดตั้งขึ้นใหม่ของทางสาพันธลานั้นก็ยังคงอยู่เช่นเดิมแม้ว่าหลายคนนั้นจะกังวลเรื่องเกี่ยวกับภยัยคุกคามของกองทหารเหล่านี้ก็ตามเพราะมันอาจจะทำให้สมาพันธ์กาแล็กติกนั้นตกอยู่ในความวุ่นวายเมื่อใดก็ได้โชคดีที่ผู้ปกครองในเวลานั้นสามารถควบคุมกอ,กองทัพได้อย่างเข้มงวดสังคมมนุษย์นั้นตกอยู่ภายใต้สันติภาพยาวนานกว่า200ปีอย่างไรเสียก็ตามและระยะเวลาแห่งสันติภาพตลอด200ปีนี้ ทำให้ผู้คนนั้นรู้สึกเบื่อหน่ายกับการสำรวจและการพัฒนามองโลกในแง่ลบจนเกินไปแต่การมองโลกในแง่ลบเช่นนี้จะถูกแทนที่ด้วยการมองโลกในแง่ดีที่กำลังจะตามมาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้ผู้คนนั้นมีชีวิตสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น แต่ในทางกับกันทางด้านการเมืองสาธารณรัฐประชาธิปไตยก็ค่อยๆสูญเสียความสามารถในการควบคุมตนเองด้วยเช่นเดียวกันผู้มีอำนาจในสังคมต่างๆนั้นเริ่มต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันไม่ว่าจะเป็นชายหญิงคนแก่หรือเด็กหลายคนนั้นตกอยู่ใน,ในการติดยาให้ความลุ่มหลงทางด้านแอลกอฮอล์และยิ่งไปกว่านั้นบางคนนั้นเริ่มที่จะ,สะแสวงหาอิสรภาพของตนเองจากอชาชญากรรมที่รุนแรงอัตราการเกิดอชาชญากรรมนั้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาการเกิดนั้นลดลงขึ้นทุกวันผู้คนนั้นไม่แยแสกับชีวิตอีกต่อไปหัวเราาาายกับคควมน่่ือใจ ศรริประวัติศาสตร์ของมนุษย์นั้นได้มามาสู่ด้านมืดอ,อย่างแท้จริงตอนนี้เหล่าผู้คนนั้นสแสวงหาการปรากฏตัวของผู้มาปลดผู้ที่จะมาปลดปล่อยเหล่ามนุษยชาติและในที่สุดมนุษยชาตินั้นก็ได้พบวิธีการแก้ปัญหานั้นแต่วิธีนี้นั้นได้นําสังคมไปสู่ความสุดขั้วอีกด้านผู้คนนั้นไม่ได้พยายามที่จะปฏิรูปสาธารณรัฐประชาธิปไตยการปฏิรูปแบบนี้นั้นลำบากมากและมันมีผลช้าจนเกินไปผู้คนนั้นกลับเลือกอีกเส้นทางทางการเมืองหนึ่งแบบเผด็จการซึ่งก็ได้เติบโตขึ้นนนมาาอย่่่งงทททัีทีีใป28 28แห ติทินจักรวานคนที่มีชื่อว่าลูดอฟโกลเด้นบอมเขานั้นได้สําเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหารและเขานั้นก็ได้รับราชการเป็นนายร้อยรูปร่างหน้าตาของเขานั้นทําให้เขานั้นได้สมยานาว่าคิงของเขานั้นได้ทำการกวาดล้างกลุ่มโจรสลัดที่อาราวาในขณะนั้น แม้ว่ากลุ่มโจสลัดจะมีมากมายที่เต็มใจยอมจำนวนและประชิญหน้ากับการพิจารณาคดีก็ตามแต่ทางลูดอฟนั้นต้องการที่จะดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยการฆ่าเหล่าโจสลัดทิ้งทั้งหมดแม้ว่าวิธีการอันโหดเที่ยมเช่นนี้จะถูกพิพา์วิจารณก็ตามแต่ก็มีคนสนับสนุนเขาเป็นอย่างมากการปรากฏตัวของลูดอฟนั้นทำให้คนเหล่านี้มีความหวังขึ้นมาใหม่ฮีโรนุ่คนนี้นั้นได้รับกระแสตอบรับอย่างหนานแน่นจากประชาชนจนก,กระทั่งในปีที่226ในจักรดอยเกกาสับอกในปฏิทินจกนันนนก,ากาจรกาวรน,น,น,นจึงได้หันเหไปเล่นกเมือง นหลังจากที่เขานั้นได้เข้าร่วมกับรัฐสภาความนิยมในตัวลูดอฟนั้นได้เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆขานั้นได้สถาปนาอำนาจของตันเองอย่างรวดเร็วเขายังใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบันกลายเป็นผู้นำของพันธมิตรปฏิรูปแห่งชาติ ชื่อเสียงของลูดอฟนั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆในที่สุดเขานั้นก็กลายเป็นประมุขแห่งสาพันธรัฐกาลกติกด้วยคะแนนเสียงอันท่วมท้นและแล้วเขานั้นก็ได้รับเลือกให้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีในเวลาต่อมาแต่อย่างไรเสียก็ตามแม้ว่ากฎหมายนั้นจะไม่ได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนแต่เพื่อจุดประสงค์ในการตรวจสอบและการปรับสมดน,น,นุลอํานาจการควบรวมสองตแหน่งนั้นจึงไม่สามารถเป็นบุคคลคนเดียวกันได้แต่ลูดอฟนั้นก็ได้วางแผนเอาไว้แล้วจากนี้ไปจะไม่มีใครสามารถท้าทายตำแหน่งของลูดอฟได้อีกต่อไปเขาได้กลายเป็นเผด็จการอย่างเด็ดขาด และเขานั้นจะไม่ยอมให้มีคั้วอำนาจใดนั้นเกิดขึ้นต่อมาเ้าก็ได้ประกาศตัวเป็นกงสุ์ตลอดชีวิตอีกด้วยในปีที่310แห่งปฏิทินจักรวรรดหลุยสนลอมได้ทำการเปลี่ยนชื่อซาพันธรัตกลายเป็นจักรวรรดิกาแล็กติกและสถาปนานตัวเองเป็นจักรพรรดิผู้ศักดิ์สิทธิแห่งจักรวรรดิกาแล็กติก ปฏิทินจักรวาลนั้นก็ได้เปลี่ยนเป็นปฏิทินจักรวรรดิอีกด้วยแม้ว่าดูดอฟนั้นจะประสบความสำเร็จอย่างมากในการปกครองแบบเผด็จการแต่เขานั้นก็ยังไม่ส่งลัทิทิ้งประชาชนในดัานสมัยของเขานั้นดูดอฟนั้นได้ทําการกําจัดเหล่าขุนานางทุจริตบ้าบ่ายออกไปประสิทธิภาพในการบริหารรัฐบาลนั้นจะได้รับการปรปับปรุงอย่างมากในด้านสังคมนั้นเขานนั้นได้ทําการห้ามประชาชนห้ามเสพติดสิ่งบันเทิงที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาชญากรรมทั่วไปและอาชญากรรมที่เกิดจากเยาวชนนั้นลดลงอย่างมีนัยสําคัญเหล่าสังคมที่เนาามออวนนนัั้้นน้ไไดดดถูกกกํจปหแล อย่างไรเสียก็ตามมาตรก,การการปฏิรูปของลูดอนั้นเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆนี่ก็มาจากเงินทุนสีเทาบางส่วนนั้นก็ให้ทุนเก่ทางจักรวรรดิด้วยเช่นเดียวกันในปฏิทินปีที่9ของจักรวรรดิลูดอนั้นเป็นผู้ริเริ่มการกำจัดปัจจัยทางปัธุกรรมที่ไม่ดีอย่างเฉาโฉลูดอบนั้นได้คิดกฎแห่งป่านั่นก็คือความจริงของจักรวาลนั้นคือการอยู่รอด ผู้ที่เหมาะสมที่สุดเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้และสังคมมนุษย์นั้นก็ไม่เป็นข้อยกเว้นหากเผ่าพันธุ์ที่อ่อนแอนั้นยังคงขยายตัวออกไปสังคมนั้นจะสูญเสียอำนาจไปเพื่อให้บรรลุความจเจริญรุ่งเรืองถาวรของมนุษย์เขานั้นได้ทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เหล่ามนุษย์ที่ด้อยโอกาสให้หมดสิน้นรูดอฟไม่เพียงแต่ยกเลิกนโยบายสวัสดิการสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้อ่อนแอเท่านั้นขายังบังคับให้คนพิการและเหล่าศัตรูของเขานนั้นให้ทำมันอีกด้วยการกระทำที่รุนแรงเช่นนี้นั้นคือการลุกคาดผู้อ,นนอออ่่แยางงงแแทท้้้จจรินนนนนโยยบาาาเช่่่ีีัตตกกกออไปผู้คคนนเยเยห็ แม้ว่าคนที่สนับสนุนลูดอฟนั้นจะไม่พอใจก็ตามแต่พวกเขานั้นก็กลัวเกินกว่าจะพูดออกไปพวกเขาเพียงแค่ คิดถึงเรื่องความสงบสุขและความสะดวกสบายของตัวเองดังนั้นพวกเขาเลยส่งต่อความรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่ลูดอฟโดยพรคฝ่ายค้านจำนวนน้อยในรัฐสภาหแห่งชาตินั้นพวกเขาออกมาเพื่อที่จะกล่าวหาพฤติกรรมอันไม่เหมาะสมของลูดอฟเมื่อลูดอฟเห็นสิ่งนี้จึงได้สั่งให้ยุบรัฐสภาโดยถาวรขานั้นก็ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยจัดตั้งสำนักรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมจับกลุ่มเหล่านักโทษทางการเมืองที่ต่อต้านตนเองโดยที่ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับสำหรับการจับกลุ่มครั้งนี้ทุกอย่างนั้นขึ้นอยู่กับการพิจาาาาาาารรณขออองงผู้้ททีี่่มมมมนนนจยุคคืดหวววกกลััเ ได้มาถึงแล้วนักโทษทางการเมืองที่ถูกจับกุมเหล่านี้นั้นพวกเขาไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากการพิจารณาคดีอย่างเป็นทางการแต่พวกเขาได้ถูกตัดสินประหารชีวิตตั้งแต่แตก่อนพิจารณาคดีเสียด้วยซ้ำถูกทรมานด้วยวิธีการต่างๆผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้เสียชีวิตอย่างอนาจ,จากอุปติเหตุได้มียอดผู้เสียชีวิตทางการเมืองครั้งสุดท้ายกว่า40คนเพื่อที่จะปกปิดอาชญากรรมของลูดอปพระองค์นั้นจะได้ทำการตัดกับประชาชนว่า การกระทำทั้งหมดนี้เพื่อที่จะสร้างความสุขให้แก่ประชาชนกว่า3 0 0แสนล้านคนองค์ประกอบที่ผิดกฎหมายบางประการเหล่านี้จึงได้ถูกกำจัดออกไปสิทีิพลเมืองและเสรีภาพแห่งรับนั้นค่อยๆดับลงการประท้วงโดยผู้อ่อนแอนั้นถือว่าเป็นข้อเรียกร้องที่กระตุ้นโทสะของลูดอฟอย่างยิ่งผู้คนจำนวนมากนั้นจึงกลัวว่าตัวเองนั้นจะตกอยู่ในสภาพไม่ต่างกับนักการเมืองฝ่ายค้านดังนั้นทุกคนนั้นจึงเลือกที่จะเงียบในทางกลับกันลูดอฟนั้นก็ระง,งับความรู้สึก อีกด้านหนึ่งที่ยังส่งเสริมความสามารถที่ตนยอมรับอย่างต่อเนื่องปล่อยให้มีเหล่าชนชั้นสูงนั้นปกครองอาณาจักรโดยผู้ที่ถูกเลือกทงหมดโดยที่ไม่ถูกฆ่าทิ้งหรือทำหมันนั้นพวกเขาจะถูกเรียกว่าพลเมืองสีขาวโดยลูดอฟนั้นได้ให้แนวคิดการปกครองแบบดั้งเดิมแก่เขานั่นก็คือระบบชนชั้นนั่นเองรูดอฟนั้นได้มีเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่มีชื่อว่าฟาสลันต่อมาฟาสลันได้ถูกกลุ่มกบฏฝ่ายค้านรอบสังหารรูดอฟนั้นโกรธเป็นอย่างมากด้วยการล้ำลึกถึงเพื่อนสนิทคนนี้ผูู้้้้ตองสงสสัััยกกกว่า20,000คนนนไดถจบุม ต่อมาในปีจกักรวรรดิที่42ดูดอได้มีอายุครบ83ปีลูกหลานของเขาทั้งหมดนั้นกลับเป็นเด็กผู้หญิงไม่มีใครสามารถสืบทอดสถานะของเขาได้ แต่ในปีต่อมาก็ได้มีข่าวหรือว่าลูดอฟนั้นมีลูกชายคนหนึ่งแต่เพียงแค่ว่าลูกชายคนนี้นั้นมีภาวะสมองเสื่อมตั้งแต่กำเนิดซึ่งนี่ก็เป็นการประชดอย่างหนึ่งครับว่าเพราะว่าลูดอฟนั้นทําการสังหารเหล่าผู้คนที่อ่อนแอแต่ว่าดันไม่ทําการสังหารลูกชายของตัวเองที่มีภาวะสมองเสื่อมซึ่งประชาชนบางส่วนก็มองว่านี่เป็นการประชดใช่หรือไม่ลังจากผ่านไปเป็นเวลานานบุตรชายของลูดอฟนั้นก็ได้รับเลือกจากผู้อาวุโสให้สืบทอดบัลลังก์ต่อไป ในเวลานี้ได้มีการจลาจนครั้งใหญ่เกิดขึ้นในหมู่กลุ่มฝ่ายค้านแต่มันน่าเสียดายที่ในรัชสมัยของลูดอฟนั้นรูดอฟนั้นเป็นคนที่คุมทั้งการเมืองการอาหารขุนนางและสิทธิต่างๆทั้ง3ด้านอย่างเข้มงวดและอยู่ภายใต้การปราบปรามอย่างแข็งแกร่ง การจลาโจสงบลงอย่างรวดเร็วผู้คนกว่า500ล้านคนที่เข้าร่วมการกรบฏนั้นถูกประหารชีวิตทั้งหมดญาติของพวกเขาอีกกว่า10,000ล้านคนนั้นก็ได้ถูกลดอำนาจกลายเป็นทาสในจักรวรรดิในปีจักรวรรดิที่164ชายหนุ่มที่มีชื่อว่าไฮเนเซนเขานั้นได้ถูกส่งไปยังดาวดวงหนึ่งเพื่อที่จะทำงานหนักไฮเนเซนนั้นได้เห็นเหล่าเด็กๆเล่นเกมเรือน้ำแข็งบนน้ำทำให้เขาได้เกิดไอเดียดีๆที่ว่าดาวดวงนี้นั้นมีการค้นพบน้ำแข็งแห้งตามธรรมชาติจำนวนมากไฮเนเซนนั้นจึงได้ทำการ และเขานั้นก็สามารถสร้างยานอวากาศแกนมินกว่า80ลำได้ทาให้เหล่าผู้คนกว่า4 0 0 0คนนะั้นสามารถหลบหนีออกจากจักรวรรดิได้สําเร็จด้วยยานลนํานี้ผู้ขานนั้นได้ค้นหาโลกใบใหม่ในจักรวรรดิหลังจากผ่านไปกว่าครึ่งศตวรรษ พวกเขานั้นได้เดินทางยาวนานกว่า10,000ปีแสงในที่สุดพวกเขาก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์ที่สามารถอยู่อาศัยได้ซึ่งนี่มันก็ตรงกับปี2 1งในปฏิทินจักรวรรดิและมันก็ตรงกับปีที่527ในปฏิทินจักรวาลอีกด้วยแล้วผู้ที่ถูกในประเทศนั้นได้ก่อตั้งอาณาจักรที่เรียกว่า Free Planet Alliance หรือที่เราจะเรียกว่ากลุ่มดาวเคราะห์อิสระซึ่งก่อนหน้าที่ถูกก่อตั้งนั้นผู้คนมากกว่าครึ่งหนึ่งได้เสียชีวิตในระหว่างการเดินทางอันยาวนานนี้ในท้ายที่สุดแล้วก็มีีประชาชาานนนนเเพยง1060,000คท่ั้ และจากนั้นเป็นต้นมากลุ่มเสรีดวงดาวนี้ก็ได้ทําการเริ่มมาตรการการผลิตประชากรขยายอานาจแห่งชาติความแข็งแกร่งของพวกเขานั้นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปีที่640แห่งปฏิทินจักรวรลซึ่งจะตรงกับปีจักรวรรดิที่331ซึ่งปีนี้มันเป็นปีที่ทางจักรวรรดินั้นได้ค้นพบการมีอยู่ของกลุ่มเสรีดวงดาวเป็นครั้งแรกหลังจากนี้นั้นสงครามระหว่างทั้งสองฝ่ายนั้นจะได้เกิดขึ้นในเวลาต่อมาผู้คนที่ถูกกดขี่จํานวนมากนี้จากจักรวรรดิไปหากลุ่มเสรีดวงดาว เหล่าพัธมิตรเหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างก้าวกระโดดจากการรับผู้อพยพและการเพิ่มของประชากรอย่างต่อเนื่องซึ่งนอกจากเหล่าพักฝ่ายขานที่ได้หลบหนีมาแล้วก็ยังมีเหล่าขุนนางบางส่วนที่ได้ถูกในประเทศออกมาจากความลบเหลวในการแย่งชิงอํานาจอีกด้วยในระหว่างการ,รเผชิญหน้าระหว่างกลุ่มเสรีดวงดาวกับทางจักรวรรดินั้นยังมีพื้นที่เงียบสงบที่เราจะเรียกว่าเขตปกครองพิเศษเฟซานซึ่งเขตปกครองพิเศษเฟซานนี้เป็นน่านฟ้าที่อันตรายอย่างยิ่งระหว่างกองทัพจักรวรรดิและกลุ่มเสรีดวงดาว ซึ่งการไปมาหาสู่ระหว่างจักรวรรดิกับเซรีดวงดาวนั้นมีเพียงสองเส้นทางเท่านั้นที่ปลอดภัยในจักรวรรดินั่นก็คือเส้นทางแรกนั้นจะถูกเรียกว่าอิเซโลนส่วนเส้นทางอีกแห่งนั้นก็คือเส้นทางเฟซานซึ่งเขตปกครองพิเศษเฟซานนั้นแท้จริงแล้วผู้ปกครองนั้นก็คือขุนนางในเครือของทางจักรวรรดิขณนั้นยังเป็นรัฐมนตรีของทางจักรวรรดิอีกด้วยแต่การบริหารกิจการภายในของเฟซานนั้นถือว่าเป็นเอกราชโดยสมบูรณ์เพราะเฟซานนั้นอยู่ในช่องทางการเดินทางหลักระหว่างทางจักรวรรดิและกลุ่มเรีดดววงาว หลอดผู้ปกครองคนแรกของเฟซานนั้นเป็นนักธุรกิจจากดาวโลกเดิมที่มีชื่อว่าลีโอพอลัม um และด้วยการเดินทางและการทํางานหนักของตัวเขาเองทําให้เฟซานนั้นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจระหว่างกลุ่มเซรีดวงดาวและทางจากักรวรรดิอีกด้วยมันนั้นได้ผ่านการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องย้อนกลับไปตอนนี้เป็นเวลากว่า270ปีแล้วตั้งแต่การก่อตั้งกลุ่มเซรีดวงดาวอย่างในเซก็ตามอูโดคติในการก่อตั้งดั้งเดิมของพวกเขานั้นค่อยๆถูกลืมหายไปนักการเมืองหลายคนนั้นได้รับแรงบันดาลใจจากผลกําไรที่ดําเนินนโยบายที่ปปิดดดบัังงงรระชาานนนกกกลุ่มเ้็ยต อยู่ในภาวะแย่งชิงอํนานาจที่วุ่นวายเช่นเดียวกันประวัติศาสตร์ของสมาพันธ์การแล็กติกนั้นก็ได้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งส่วนอาณาจักรอีกด้านหนึ่งนั้นก็แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงภายใต้การนําอันแข็งแกร่งของทางไรฮันการปฏิรูปการเมืองแบบหัวรุนแรงนั้นเกิดขึ้นภายในจกักรวรรดิประชาชนนั้นได้พ้นจากการกดขี่ได้รับอิสรภาพและสิทธิกลับคืนมาเมื่อเปรียบเทียบกับเหล่าพันธมิตรเสรีดวงดาวที่ปกครองแบบประชาธิปไตยนั้นการคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นนนั้นจะสูญเสียคุณคาา่่่่่าาาาาากกรรรรดงงงออออออยยยยูหืไมมมเเเสสีี็ตนนนนั้จปปลลแ ไม่ว่าจะเป็นทิศทางใหก็ตามไม่มีใครสามารถทำนายอนาคตได้และเรื่องราวใน Legend of Galactic Heroes ก็จะเริ่มต้นขึ้นนี่ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างทางยางเวลีแห่งทางกลุ่มเซรีรวงดาวกับทางไรฮันแห่งกลุ่มจักรวรรดิทั้งคู่นั้นต่างมีทหารและผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนพวกเขาจะสามารถกำหนดอนาคตของมนุษยชาติได้อย่างไรก็สามารถไปติดตามกันได้ใน Legend อ f g a า a c t i c h e ี o นะครับ